เรื่องการเยียวยานะครับมันมาติดสิ่งที่อยู่ที่3ปีนะครับที่จริงแล้วพวกเราเนี่ยทำงานเราต้องการให้สมาชิกเราทั้งรถเก่ารถใหม่ได้รับนะครับได้รับประโยชน์ตรงนี้นะครับไม่ว่าเมื่อประกาศของรองโฆษกของรัฐบาลนะครับได้พูดได้มาแถลงข่าวตอนที่หลังจากพรบ.จบนะครับทำให้พวกเรานะครับคณะทำงานฟังแล้วไม่ตอบโจทย์พวกเราแม้แต่ทางที่ส่วนที่เกี่ยวข้องแม้แต่ส่วนกิจการที่พวกเราติดตามนะครับเราก็ยังไม่เข้าใจนะครับพวกเราก็ไม่เข้าใจนะครับตามหนังสือที่ท่านวราวุฒิศิลปาชาได้ตอบมาที่สมาคมนะครับทางกรมที่ได้ตอบไปที่มาที่สมาคมแล้วก็ตอบมาที่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะครับว่าเห็นชอบทุกอย่างตามที่หนังสืออยู่ในนักข่าวนะครับว่าเดี๋ยวรายละเอียดผมจะให้ท่านประธานเป็นต้นไปได้เชิญต่อนะครับก็ถึงได้มามีวันนี้นะครับคือเราประชุมหลายรอบนะครับแม้แต่ประชุมกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะครับท่านก็บอกว่าท่านกระทรวงคมนาคมไม่มีปัญหาครับเรื่องการต่อยุเราเสนอให้ไปที่รถแท็กซี่ทั้งหมดเนี่ยนะครับให้อยู่ที่จดทะเบียนนะครับให้อยู่ในระบบนะครับว่าอยู่ในระบบตั้งแต่วันไหนก็ไม่รู้ที่รถยังไม่ครบ12ปีนะครับถ้าครบ9ปีเป็น12ปีเนี่ยให้เป็นอยู่ในระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ทุกครั้งจะนับหนึ่งหรือไม่นับหนึ่งอะไรเลยอันนั้นเราไม่ได้สนใจเราสนใจแต่ว่ารถต้องอยู่ในระบบที่ได้รับการเยียวยานะครับนี่คือส่วนที่เราต้องการนะครับเมื่อมันไม่ตอบโจทย์พวกเรานะครับเราก็ต้องการให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยมาชี้แจงให้เราเราขอให้เอาคำว่า3ปีจับขอนะครับให้เป็นแท็กซี่ที่อยู่ในระบบที่รับการเยียวยาเพราะว่าวันนี้ผมไม่รู้ว่าท่านคุยกันยังไงผลสรุปสุดท้ายดันไปเปลี่ยนแนวทางที่ได้อนุมัติตกลงกันไว้นะครับถ้าได้12ปีชีวิตแท็กซี่ก็ดีขึ้นแน่นอนแต่รัฐมนตรีได้ยินไหมเร็วๆๆป๋าปัญหามาเกี่ยวกับอะไรครับครับท่านปัญหาเป็นพ่อของรัฐมนตรีไงครับผมรู้จักไหมขอแสดงว่าท่านทำดีมาก่อนปัญหาที่สร้างสุพรรณบุรีให้เจริญน่ะถนนก็ถนนปัญหาแล้วพี่ท็อปนี่คือใครครับพี่ท็อปพี่ท็อปเป็นลูกไงอ๋อชื่ออะไรชื่อจริงอ่ะครับชื่ออะไรอาวุธอะไรนะวราวุธอ๋อวราวุธต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับการศึกษาไม่สูงขับแท็กซี่ครับมันก็เลยพูดผิดพูดถูกครับช่วยแท็กซี่ด้วยครับรับปากว่าจะให้12ปีครับมาเอา12ปีแต่มาจบที่กรมมลพิษปรบมือให้มลพิษด้วยครับวันนี้เราก็จะมาถามทวงถามท่านรัฐมนตรีนะครับโดยตรงใช่ไหมซึ่งจะไม่ผ่านใครทั้งสิ้นถ้าหากว่าท่านยังอยู่ข้างบนหรือแอบฟังรอบๆมองอยู่ก็ถ้าได้ยินได้ฟังก็โปรดเตรียมนะครับมาพบกับพวกเราด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้คำตอบเราก็ไม่กลับอยู่ดีใช่ไหมครับใช่ไหมครับต้องได้คำตอบอย่างเดียวนะครับไม่กลับไม่มาไม่กลับไม่ได้คุยไม่กลับ